สวัสดีครับปวดหลังทริปวันนี้เราจะไปถ่ายรูปเล่นกันที่โค้งขาลายนะครับซึ่งมันตั้งอยู่ตรงที่ถนนสุวรรณภูมิ3นะครับเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีสำหรับชาว2ล้อนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยไปผมก็ขอแนะนำเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับตอนเย็นแล้วก็ลมเย็นไม่ร้อนเลยนะครับวันนี้เราได้นัดเพื่อนชาว ADV อีก2คนนะครับมาถ่ายรูปเล่นกันซึ่งจุดที่ผมจะไปเนี่ยโค้งขาลายเนี่ยเขาจะมีตากล้องประจำโค้งนะครับชื่อว่าตากล้องขาลายนะครับเพื่อนๆแต่เสียดายนะครับวันที่ผมไปเนี่ยพี่เขาไม่ได้มานะครับก็เลยไม่มีรูปมาฝากเพื่อนๆนะการเดินทางจากบ้านผมก็ไม่ไกลนะครับขี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้ววันที่ผมไปอากาศไม่ร้อนเลยครับแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยเหมาะแก่การถ่ายรูปจริงๆพอถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับไม่นานก็จะถึงหัวโค้งนะครับนี่นะครับคือโค้งขาลายนะครับจุดที่ผมจะมาถ่ายรูปกันวันนี้แต่ว่าวันที่ผมไปเนี่ยมีพี่ตากล้องนะครับมารอถ่ายรูปให้นะแต่ผมไม่ได้เข้าไปถามนะครับว่าเขาอยู่เพจไหนผมก็ไม่มีรูปอีกแล้วนะครับเสียใจมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าพี่เขาถ่ายให้ผมนะเนี่ยผมเห็นเขาลัวชัตเตอร์อยู่แต่เรายังหาเพจพี่เขาไม่เจอนะก็เลยไม่มีรูปมาอวดนะพอมาถึงตรงนี้แล้วครับมันจะมีที่กั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆน่ะขี่เข้ามาในที่กั้นเลยนะครับขี่เข้าไปได้นะครับจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดศูนย์รวมของชาว2ล้อนะแต่ผมไม่ได้ไปจอดรวมกับพี่เขานะผมจอดแยกกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักเขานะไปจอดมั่วๆไม่ได้หรอกครับแล้วก็ผมจะรอเพื่อนผมตรงนี้นะถ้ามาปุ๊บก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เรามาถึงแล้วนะครับจุดถ่ายรูปที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะก็เป็นมุมยอดฮิตนะชื่อมุมว่าโค้งขาลายแต่ผมจะขึ้นกีเวสให้ดูนะว่าอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยสวยสวยโค้งขาลายโค้งขาลายมันลายยังไงก็น่าจะมีคนเอาขาลงแถเรากับโค้งนี้แหละมันต้องมีเอาคนวัดอ่ะโค้งขาลายใครเขาตาไม่รู้เขาเรียกกันตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมเรียกว่าโค้งถนนหมายเลข3สุวรรณภูมินะมันคือถนนหมายเลข3สุวรรณภูมินะทั้งเส้นเลยเราก็เรียกอย่างนี้มาตลอดแล้วทีเนี้ยมันก็มีคนพูดว่าเฮ้ยมันชื่อโค้งว่าโค้งขาลายก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าอย่างนี้ยังไงไม่เห็นข้างหน้าเลยอันนี้อยู่เห็นไหมไม่เห็นผมปิดไว้ปิดไว้เหรอประหยัดแบตโอ้โหยูทูบเบอร์ถ่ายกันเองถ่ายกันไปถ่ายมาเนี่ยมุมนี้ทุกคนถ้ามาถ้าเย็นๆก็โอเคนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือท้องฟ้าสวยแล้วก็มีมุมอะไรนะมุมสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมันจะมีเครื่องบินขึ้นแต่มันต้องดูรอบว่ามันมากี่โมงบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่ได้ส่วนตัวมากเพราะว่ามันจะมีคนอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรก็พวกเดียวกันของเขาสี่สูบของเราสูบเดียวกู้โลกไปส่วนพี่ตากล้องที่อยู่ตรงประจำโค้งขาลายเนี่ยเขามีเพจด้วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้เขาดูเพจเขาชื่อว่าเพจตากล้องขาลายถ้ากดติดตามเพจแล้วก็ดูโพสต์ว่าเขาจะมาวันไหนบ้างเขาก็จะนัดเวลามาแล้วเขาก็จะมีน้ำส้มด้วยนะน้ำส้มให้กินหรือให้ซื้อเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านหลายรอบแล้วก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แต่เราไม่เคยมาให้เขาถ่ายนะส่วนมากผมจะมาตรงข้ามกับเขาคือวันไหนเขามาผมไม่มาวันไหนผมมาเขาไม่มาเออแต่ตรงนี้มอไซค์เยอะมากเลยนะก็มีหลายรุ่นแต่ว่า150ขึ้นไปจนถึงตัวพันเลยนะทุกคนแล้วก็เวฟ125ก็มีแล้วก็สกูตเตอร์ตอนนี้มีแค่เรา2คันนี่
เดี๋ยวเราจะย้ายมุมนะเพราะว่าตรงนี้คนเยอะนิดนึงแล้วถ่ายยากไงกลัวรูปไม่สวยนะเพราะพี่เขาบอกว่าตรงนั้นสวยกว่าโอ้โดนจองหมดเลยว่าโหโค้งไหมล่ะพี่ไม่ตกโอเคได้ละมุมนี้นะทุกคนนะให้ดูมุมก่อนนี่นะมุมก็จะเป็นอย่างนี้จะถ่ายอะไรกล้องใหญ่เหรอแล้วก็รอเครื่องบินบินขึ้นมาตรงนี้มันบินนะผมจำได้มันบินขึ้นตรงนี้แหละใช่เหรอใช่แต่ผมเอาตัวนี้ถ่ายตัวเองดีกว่าไหนอะเอาเลนส์ไหนอะเดินละลายหลังหน่อยดิคิวมันสวยนะเว้ยบอกเลยอันนี้คือคิวของโมโตซ่าเดิมเลยก็แก๊งเรามีประมาณก็มีหลายคนอ่ะแต่หลักๆก็มีอยู่3คนเนี่ยคือนัดง่ายไปง่ายแล้วก็ชอบถ่ายรูปกันทุกคนก็จะเห็นกันบ่อยๆนะในช่องผมก็จะเห็นพี่เนี่ยพี่เบนซ์แล้วก็น้องตองเขารูปหล่อเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาล้มเลยถ่ายไม่ทันด้วยใกล้เลยอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาสู้มาโชว์เพื่อนๆดูนะใครว่างๆก็มาที่นี่ได้ผมว่ามาได้ทุกวันน่ะมันเป็นลาโล่งๆมอไซค์มาจอดบรรยากาศเย็นๆมีเมฆมีลมพัดตลอดเวิร์คบอกเลยก็เป็นที่ยอดนี้สำหรับชาว2ล้อนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไป